สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาไปรีวิวที่ดินในชุมชนจากสุภาค่ะอยู่ซอยนี้นะคะก่อนถึงไฟแดงนะคะตอนนี้เราอยู่ถนนรังสิตนครนายกนะคะมุ่งหน้านครนายกนะคะที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะนี่นะคะเลียวเข้าซอยชุมชนจากสุภาค่ะจากถนนรังสิตนครนายก ทางหลวงหมายเลข305นะคะเข้าซอยมาประมาณ1กิโลเมตรค่ะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะจากถนนรังสิตนครนายกนะคะนี่ค่ะเลี้ยวเข้าซอยมาแล้วค่ะนี่คือลักษณะของชุมชนใกล้เคียงแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะชุมชนนี้นะคะคือชุมชนจักสุภานะคะนี่ค่ะ ที่ดินที่เราประกาศขายนะคะก็จะอยู่ใกล้กับชุมชนจักสุภานะคะชุมชนลำผักกูดเทสโก้โลตัสลังสิทธ์คลองเจ็ดนะคะนี่ค่ะนี่คือลักษณะทางเข้านะคะถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างที่ดินและถนนทางหลวงหมายเลข305ค่ะนี่นะคะ ไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินแล้วนะคะสาธารณูปโภคพร้อมนะคะถนนในซอยนะคะรถยังสวนกันได้อยู่นะคะอยู่ในเขตเทศบาลทัญบุรีนะคะนี่ค่ะจากถนนลังสิตนครนายกถึงที่ดินนะคะจะใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะระยะทาง1กิโลเมตรค่ะ นะคะเข้าซอยมาแล้วค่ะที่ดินที่เราประกาศขายนี้นะคะอยู่ซอยชุมชนจากสุภาใกล้เทสโก้โลตัสรังสิตคลองเจดนะคะถนนรังสิตนครนายกทางหลวงใหม่เลข305ศูนยธัญ,ญบุรีปัทุมธานีค่ะนี่นะคะระหว่างทางนะคะก่อนที่จะถึงแปลงที่ดินที่เราประกาศขายน,นะคะชุมชนข้างเคียง จะเป็นชุมชนจัดสรรแบบดั้งเดิมแบบเก่าอะคะ่ะถนนจะยังไม่ค่อยกว้างมากนะคะนี่ค่ะใกล้จะถึงแปลงที่ดินที่เราประกาศขายแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงหน้าเราตรงนี้นะคะที่อยู่ในรั้วกำแพงนี้นะคะนี่ค่ะ เนื้อที่100ตารางวานะคะ2โนดค่ะโฉนดละ50ตารางวานะคะขายตารางวาละ7,000บาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น700,000บาทนะคะหรือจะแบ่งขายก็ได้ค่ะแปลงละ50ตารางวานะคะขายแปลงละ350,000บาทค่ะแปลงนี้นะคะพื้นที่สีชมพูค่ะบริเวณ1.19นะคะที่ดินประเภทชุมชนค่ะเหมาะสำหรับสร้างที่พักอาศัยนะคะโกดัง สินค้านะคะแต่มีข้อจำกัดะคะ่ะไม่สามารถที่จะสร้างอาคารสูงได้นะคะเนื่องจากาหลังหมู่บ้านนะคะเป็นแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะนี่คือเราอยู่ใกล้กับชุมชนนี้นะคะเนี่ยค่ะพอนี่คือบริเวณใกล้เคียงที่ดินนะคะนี่ยค่ะยังมีพื้นที่ว่างเปล่าเยอะที่ดินที่เราประกาศขายคือตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตรงสัญ,ญลักษณ์สีเขียวๆนี้นะคะที่เราประกาศขาย100ตารางวาค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินนะคะหน้ากว้าง31.86เมตรลึกทั้งสองข้าง11.91และ13.24เมตรหลังกว้าง29.56เมตรนะคะสถานที่ใกล้เคียงค่ะใกล้กับชุมชนจักสุภาชุมชนลำผักกูดเทสโกโลตัสรังสิตคลอง7นะคะตำแหน่งที่ตั้งค่ะตั้งอยู่ตำบลลำผักกูดรังสิตเหนืออำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ นี่คือรูปแปลงที่ดินนะคะนี่ค่ะ